ก็คือตลอดเวลาเนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะไปประกอบสำนวนของตำรวจเองเนี่ยถ้าที่เราทราบจากตำรวจมานะครับนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตำรวจเนี่ยเขาจะเข้าสำนวนหมดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตำรวจอย่างเช่นคุณหมอธวัชชัยเนี่ยก็มีการมากล่อมตำรวจนะถึง3คนนะมีทั้งระดับพลตำรวจโทพลตำรวจตรีแล้วก็พันตำรวจเอกก็ถามวรชาติแล้วกันพันตำรวจเอกวรชาติเนี่ยก็เป็นคนมาติดต่อหมอธวัชชัยนะครับนะให้ไปเป็นพวกแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ยอมเพราะว่ามันไม่ถูกต้องในสิ่งที่จะให้ไปวินิจฉัยว่าบาดแผลทั้งหมดเกิดจากใบพัดเรือซึ่งคุณหมอธวัชชัยก็ได้มีการออกบทความมาหลายตอนแล้วนะครับก็ได้พิสูจน์เห็นชัดเจนอะไรอย่างผมเชื่อว่ามีการเอาเข้าสำนวนเชื่อว่ามีการเข้าสำนวนเพราะว่าแกไปจำลองหลายแห่งที่เรามีวิดีโอเนี่ยติดตามมาเนี่ยเราพบว่าการที่แกให้ข้อมูลเนี่ยทางด้านวิชาการเนี่ยทางด้านแพทย์เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแกก็มโนแล้วแกก็โพดมั่วอะไรเอาง่ายนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยเกิดจากการตกท้ายเรือแล้วผมถามว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์อ่ะคุณถึงมาพูดได้คือเป็นหมอเนี่ยมันจะให้ความเห็นได้คือต้องให้ความเห็นได้ว่าถูกของมีคมหรือของอะไรทั้งนั้นไม่ใช่มาบอกว่าเกิดจากใบพัดเรือแล้วตกแล้วต้องเป็นท่านี้ท่านั้นคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกคุณต้องเอาคำพูดแซนนะครับแซนบอกว่าน้องแตงโมเนี่ยตกกับเรือด้านซ้ายแต่คุณไปจำลองให้ไทยรัฐทีวีเนี่ยดูเลยว่าตกอยู่กลางมอเตอร์ซึ่งมันจะตกกลางมอเตอร์ได้ไงในเมื่อคนที่เป็นผู้ต้องหาเขาให้การว่าตัวน้องแซนไอตัวแตงโมเนี่ยตกทางกลับเรือด้านซ้ายแล้วเวลาตกไปแล้วเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่ดูดเข้ามาที่ใบพัดเรือนะครับ GPS มันก็ฟ้องทุกอย่างมันก็ฟ้องหมดแล้วคุณมาให้ความเห็นทางการแพทย์ที่ผิดเพี้ยนเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเราไม่มาดำเนินการเนี่ยนะครับเขาก็ออกไปเรื่อยยิ่งออกไปเรื่อยเนี่ยคนก็ยิ่งสับสนหมอสองคนอีกคนหนึ่งให้ความเห็นว่าถูกของมีคมอีกคนหนึ่งบอกว่าถูกใบพัดเรือซึ่งมันเป็นการชี้นำเลยซึ่งเราเห็นหลายครั้งที่ออกมารินทีวีเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งนั้นนะวันนี้ก็ต้องมาอาศัยทางท่านนายกแล้วก็ท่านเลขาของแพทยสภาให้ช่วยนะครับตั้งคณะกรรมการแล้วก็สอบสวนเรื่องดังกล่าว